สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันทิพรัตน์คุ้มวงรับหน้าที่นำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมพิเศษบนเวทีแห่งนี้ค่ะช่วงนี้ทุกท่านอยู่ในงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016เสริมแกร่ง SME ไทยด้วยที่ปรึกษามืออาชีพณจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะคะในงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวที่ปรึกษาจากทุกหน่วยงานพันธมิตรค่ะที่เกี่ยวข้องทางด้านของ SME มากกว่า70หน่วยงานด้วยกันทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินนะคะเพื่อเป็น one stop consulting ภายใต้แนวความคิด total business solutions ค่ะสำหรับทุกช่วงธุรกิจนะคะให้กับผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะให้กับทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐโซนที่ปรึกษามืออาชีพเวทีสัมมนาพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและจุดประกายความคิดต่อยอดธุรกิจอินเทรนด์จากกูรูตลอดทั้งวันเลยค่ะรวมถึงนะคะพลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งโซนที่งานนี้นำมาเอาใจสำหรับชาวอุดรธานีโดยเฉพาะนั่นก็คือโซนไอเดียธุรกิจนะคะและยังสามารถที่จะพูดคุยเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ในลักษณะ business to business เลยนะคะทั้งแฟรนไชส์และก็ตัวแทนจำหน่ายโรงงานรับจ้างผลิตนะคะรวมถึงวันนี้เรามีแหล่งช็อปปิ้งนะคะจุใจกว่า200ล้านค้ามาร่วมงานกับเราด้วยเรียกว่ามางานนี้รับรองว่าคุ้มเวลาอย่างแน่นอนนะคะและวันนี้เรายังจัดที่ปรึกษามืออาชีพนะคะมาเอาใจเพื่อต่อยอดให้กับ SME ทุกๆท่านด้วยนะคะเราจัดแบ่งออกเป็น7โซนที่น่าสนใจสำหรับโซนแรกอยู่บริเวณด้านหน้านั่นเองค่ะกับ Business Take Off นะคะที่เป็นที่ปรึกษาการเริ่มต้นและการวางแผนธุรกิจแบบครบวงจรท่านใดที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อสานต่อกับธุรกิจของคุณได้หรือว่าจะเป็นโซนที่2ต่อเนื่องมานะคะกับโซน financial นั่นเองที่ปรึกษาด้านการเงินเรื่องของภาษีและสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะส่วนโซนที่3อยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น productivity โซนที่4 innovation โซนที่5 marketing โซนที่6 connectivity และโซนที่7 logistics นั่นเองค่ะทั้งหมด7โซนนี้อยู่บริเวณโดยรอบทุกท่านสามารถที่จะเยี่ยมชมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชมพร้อมกับรุ้นรางวัลได้ด้วยค่ะกับกิจกรรมแชะโพสแชร์นะคะวันนี้ถ่ายภาพที่คุณประทับใจในมุมไหนโซนไหนก็ได้หลังจากนั้นนะคะติด Hashtag SCB SME Expo แล้วก็โพสภาพลงใน IG หรือว่า Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็แสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลพิเศษจากทาง SCB นั่นเองและช่วงนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาสุดพิเศษโดยมีผู้ดำเนินรายการรออยู่แล้วนะคะช่วงนี้ขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับคุณนิวนาวสุภานีโคชพันธ์สมโทษขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณคุณโอขอบคุณคุณโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาพิเศษในหัวข้อรวมพลัง SME สู่ Smart Enterprise นะคะหัวข้อในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้เห็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆร่วมมือกันนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการ SME ให้ทำธุรกิจอย่างสมาร์ทและประสบความสำเร็จค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันสุภานีโคชพันธ์สมโพธิ์ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่จะมาดำเนินงานเสวนาในช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยเสวนาในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันเพื่อให้การพูดคุยของเรานั้นได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะท่านศักชัยอุ่นจิตติกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่า SMI นะคะเรียนเชิญเลยนะคะเชิญท่านต่อไปเลยนะคะคุณวิโรจน์พิพัฒน์ชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเรียนเชิญคุณประพันธ์เตชะสกลกิจกูลประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเรียนเชิญคุณสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หนึ่งภาคส่วนนะคะจากทางด้านการศึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระชัยอาจหานผู้อำนวยการเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะวันนี้อบอุ่นครับท่านนะคะมีหลายภาคส่วนมาร่วมมือกันนะคะขอสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะเอาละค่ะเวลาจากนี้ไป1ชั่วโมงนะคะท่านผู้ประกอบการก็จะได้รับฟังถึงแนวทางในการยกระดับ SME ให้ประสบความสำเร็จก่อนอื่นขอเรียนถามว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ข้างล่างนี้ท่านใดทำธุรกิจเริ่มต้นเป็น SME หรือเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเพิ่งจะคิดอยากจะทำธุรกิจมีไหมคะขอทำความรู้จักกันหน่อยเป็น SME อยู่บ้างหรือว่าเป็นคนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจนะคะมีท่านใดมาจากทางสถาบันการศึกษามั้ยคะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเยาวชนเป็นจากทางหน่วยงานทางด้านสถาบันการศึกษานะคะเอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเชื่อว่าเรื่องราวของการรับฟังข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนไล่เรียงคุยกันไปแต่ละท่านเลยนะคะพูดคุยท่านแรกกันก่อนกับทางด้านคุณศักดิ์ชัยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะพูดถึงคำว่า smart enterprise คำนี้นิยามคืออะไรอยากจะให้ท่านได้อธิบายให้เราได้รู้จักกันก่อนค่ะขอบคุณครับจริงๆคำว่า smart enterprise ก็คือเป็นการที่จะต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมใครทำธุรกิจอยู่แต่ว่าณวันนี้เนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21มันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วการทำธุรกิจที่จะทำอยู่ในลักษณะเดิมค้าขายแล้วไม่มีการต่อยอดเนี่ยก็จะอยู่ลำบากก็เลยเกิดแนวคิดที่บอกว่าทำอย่างไรที่จะปรับตัวให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือนำเอาลักษณะของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อที่จะปรับให้ธุรกิจที่มีอยู่เดิมที่ค้าขายกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เขาเรียกว่าเป็น smart SME หรือ smart enterprise ทีนี้ถามว่าแล้วจะปรับตัวยังไงโครงสร้างมันก็คือว่า1 นะครับคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ smart SME ได้เนี่ยผมว่า1จะต้องมี innovation ก็คือจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆการทำธุรกิจในลักษณะเดิมที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ลำบากเพราะว่าถ้าเราไม่มีนวัตกรรมใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับธุรกิจนั้นก็จะเริ่มถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สองที่สำคัญในการที่จะก้าวไปสู่ smart enterprise ก็คือเรื่องของ internationalization ทำอย่างไรที่จะ connect to the world สามารถที่จะเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ในโลกณปัจจุบันถ้าเราสังเกตให้ดีปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายสินค้าณปัจจุบันเขาไม่ได้เดินไปซื้อตามห้างละแต่วันนี้เขาซื้อกันบนอินเทอร์เน็ตนะครับยิ่งคนรุ่นใหม่แล้วยิ่งซื้อกันบนอินเทอร์เน็ตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยถ้ามีสินค้าเราก็ต้องสามารถสร้างสินค้าของเราให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะเอาไปขายในต่างประเทศได้ด้วยไม่ใช่ขายแต่ปลาอยู่ที่นี่นะครับมันต้องสร้างปลาผงตะกี้ผมเห็นของมอขอเขาทำสามารถที่ connect to the world ฉีกปลาผงออกมาผสมน้ำแล้วก็อยู่ยุโรปก็ทานได้อเมริกาก็ทานได้นี่ครับคือส่วนประกอบที่สองที่จะก้าวไปสู่ smart enterprise ส่วนที่สามผมคิดว่าในเรื่องของณปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเขาเรียกว่ามีการวิจัยและพัฒนาก็คือ R&D วันนี้ธุรกิจนะครับ เราจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยมากแต่ช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของ R&D มีการจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะผลักดันให้มีการต่อยอดนะครับวันนี้เราคงไม่อยากจะไปขายข้าวที่สีเป็นเม็ดข้าวแล้วก็เป็นข้าวดิบออกไปแต่จะต้องมีการพัฒนาวันนี้เรามีข้าวที่สามารถที่จะเปิดกระป๋องแล้วก็ทานได้เลยนี่คือนวัตกรรมที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องทำวิจัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็พยายามที่จะผลักดันที่จะให้ผู้ประกอบการเองหันมาความสนใจในเรื่องของ
เรื่องของ R&D ค่ะองค์ประกอบที่4ที่จะก้าวไปสู่เขาเรียกว่าSmart Enterprise ได้ก็คือเรื่องของ IT IT ค่ะเพราะว่าวันนี้นะครับบนโลกของปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ใครที่ก้าวทันโลกวันนี้โลกก้าวไปสู่ศตวรรษที่21วันนี้ถ้าใครก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เขากำลังพูดถึงโลกของดิจิทัลแพลตฟอร์มบนพื้นฐานที่ทุกอย่างจะต้องก้าวเข้าไปสู่ดิจิทัลดิจิทัลนั่นก็คือว่าจะต้องมีการเอา IT เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มีความสำคัญ4อย่างนะครับกลับไปอันแรกเลยก็เรื่องของนวัตกรรมอันที่2ก็คือเรื่อง internationalization ก็คือเรื่องของการ connect to the world จะเรียกว่ามีความเป็นสากลได้มั้ยคะถูกต้องครับต้องเป็นมีความเป็นสากล นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่โลกภายนอกได้เรื่องที่3ก็คือเรื่องของ R&D เรื่องที่4ก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าสู่ IT ให้ได้เร็วที่สุดวันนี้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเองเข้าสู่โลกของดิจิตอลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่า Smart Enterprise สามารถเกิดขึ้นได้เองหรือไม่คำตอบก็คือไม่แน่นอนต้องมีใครร่วมมือช่วยเหลือบ้างค่ะรัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็เป็นส่วนที่จะผลักดันวันนี้เราจะพบว่ารัฐบาลเองก็จับมือกับเอกชนบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าวันนี้เราไม่สามารถรัฐไม่สามารถที่จะเดินไปโดยลำพังของรัฐและพัฒนาประเทศไปได้รัฐจะต้องจับมือกับเอกชนรัฐจะต้องจับมือกับประชาชนถึงเกิดคำว่าประชารัฐขึ้นมาเพราะการเกิดประชารัฐก็คือการขับเคลื่อนด้วยองคาพยพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็คือรัฐเอกชนและก็ประชาชนงั้นรัฐต้องทำอะไรรัฐจะต้องรีฟอร์มก็คือเรื่องปฏิรูปจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างครับก็คือปฏิรูปในเรื่องของอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเช่นคนที่จะทำธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจะต้องไปขออย.ใช้เวลา8เดือนจะไปขอรองอ4สมัยก่อนนี่เป็นปีหรือต่างๆเราคือขั้นตอนอาจจะมากมายขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินธุรกิจตรงนี้เนี่ยรัฐจะต้องปัดเป่าออกไปแล้วก็วันนี้ดีขึ้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐเองเนี่ยจะต้องช่วยเข้ามาดูแลในส่วนที่สองที่รัฐจะต้องจำเป็นก็คือ Resystem ก็คือสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการที่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกลไกของรัฐการส่งเสริมเรื่องของภาษีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลสุดท้ายนะครับรัฐเองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของ Refocus นะครับก็คือมุ่งเน้นเป้าหมายในเรื่องที่จะสร้าง impact ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันให้ SME สามารถก้าวต่อไปได้อันนี้ภาพรวมทั้งหมดนี้ก็คือว่ารัฐรี3ตัวก็คือ reform resystem แล้วก็ refocus ค่ะ3ตัวนี้ refocus ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องแรกที่ผมกล่าวไปแล้ว4เรื่องก็คือเรื่องของ innovation เรื่องของ internationalization นะครับแล้วก็เรื่องของวิจัยเรื่องของวิจัยแล้วก็ IT สุดท้ายก้าวไปสู่อะไรครับค่ะก้าวไปสู่จากเดิมที่เราทำมากได้น้อยเราจะก้าวไปสู่การทำน้อยแล้วได้มากแปลว่าเราจะต้องมี productivity ที่ดีขึ้นคือการเพิ่มผลผลิตของเราดีขึ้นมาตรฐานดีขึ้นสามารถที่ขายได้สุดท้ายที่สุดก็คือว่าสามารถที่จะสร้างมูลค่าของสินค้าเราเนี่ยให้เรียกว่าเป็น high value add นะครับ high value addedนี่ก็คือคำจำกัดความของ smart enterprise ก็จริงๆวันนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ประชารัฐแล้วก็ทาง SME Bank เนี่ยได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการใหม่ๆผู้ประกอบการในต่างจังหวัดที่ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจที่นี่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นโอกาสนะครับก็คิดว่าผมคิดว่าในเรื่องของจากนี้ไปเราคงไม่ใช่ SME อย่างเดียวแต่เราจะต้องเป็น smart enterprise ก็คือผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่จะต้องทำตัวเป็น
ผู้ที่สามารถที่จะแข่งขันในโลกที่มีการแข่งขันที่รุนแรงค่ะจากสินค้าธรรมดาหาซื้อหน้าร้านทั่วไปเราก็ต้องก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยต้องใช้นวัตกรรมต่างๆให้ทันโลกสามารถขายได้หลายๆที่หลายๆประเทศด้วยนะคะก่อนที่จะคุยกับท่านอื่นอยากจะถามคุณศักดิ์ชัยต่ออีกหนึ่งคำถามในฐานะที่เป็นหัวหน้านะคะแล้วก็เป็นคณะทำงานสารพลังประชารัฐที่ส่งเสริม SME มียุทธศาสตร์อะไรคะที่จะช่วยยกระดับ SME ไปสู่ Smart Enterpriseจริงๆผมคิดว่าวันนี้นะครับมันมีความชัดเจนในเรื่องของแนวคิดยุทธศาสตร์ของประเทศผมว่าสิ่งสำคัญอันแรกเลยต้องจับเลยนะครับวันนี้รัฐบาลกำลังพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ค่ะทำอย่างไรที่จะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยการมีรูปแบบของไทยแลนด์ 4.0 ที่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงไทยแลนด์ 4.0 นั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มียุทธศาสตร์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คืออินดัสทรี 4.0 ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก้าวเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อน SME ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน SME เป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญ SME แล้วก็ยก SME เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วจากนั้นก็มีการขับเคลื่อนสิ่งสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นเรื่องแรกเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดนี่ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้ประกอบการเราสามารถที่จะมีทั้งตลาดภายในและก็ต่างประเทศที่สำคัญวันนี้บนตลาดโลกการส่งออกมีปัญหานะครับรัฐบาลเองก็ผลักดันให้เกิดการซื้อขายภายในประเทศมากขึ้นวันนี้ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าต่อไปนี้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยควรที่จะซื้อจากผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 30% เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ SME มีตลาดมากขึ้นในส่วนที่2เราก็จะมีการนำผู้ประกอบการนะครับ SME ออกไปสู่ตลาดเช่นโครงการ SME Proactive ของกระทรวงพาณิชย์เอาผู้ประกอบการหน้าใหม่ไปขายสินค้าในต่างประเทศอันนี้ก็คือเรื่องของการตลาดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ productivity หรือของการเรื่องของการเพิ่มผลผลิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงที่ตะกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องแต่งตัวให้เขาใหม่อย่างเช่นสมมติว่ามีผ้าไหมธรรมดาผืนหนึ่งเราจะเปลี่ยนผ้าไหมนี้ให้เป็นสินค้าอะไรที่มันเพิ่มมูลค่ามากกว่าเดิมได้อย่างนั้นไหมคะวันนี้นะครับถ้าชาวต่างประเทศเดินทางประเทศไทยแล้วมาซื้อผ้าไหมคำถามแรกเลยรักษายากสองเอาไปตัดแล้วใส่แล้วซักก็ยากค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องคิดเลยครับว่าทำอย่างไรที่จะให้ผ้าไหมเราเนี่ยถึงมือชาวต่างประเทศแล้วหนึ่งมีความสวยงามสองถูกใจสามารถใช้ซักเครื่องซักผ้าก็ได้ต้องเปลี่ยนรูปแบบแพคเกจิ้งหน้าตาต้องเปิดโลกออนไลน์ที่จะให้ผู้ประกอบการในผู้ซื้อในต่างประเทศเขาเห็นถึงแล้วต้องรู้ว่าต้องมีต้นตอต้องมีสตอรี่ผ้าไหมมาจากไหนนะครับมาจากตัวหนอนที่มีใยออกมาสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาผมว่าต้องขายได้แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนหลายอย่างทุกอย่างเลยแล้วก็การตลาดอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ฮะผมยกตัวอย่างอาลีบาบานะครับผมเข้าไปในอาลีบาบาเพื่อที่จะซื้อของชิ้นหนึ่งเชื่อไหมครับว่าทันทีที่ผมแอดเข้าไปอาลีบาบาเนี่ยตอบกลับมาทันทีแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะซื้อของเขามีรายละเอียดแล้วเขาตามผมทุก2วันโอ้โหคนไทยทำได้ไหมครับต้องได้นะคะนี่คือการตลาดที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องที่3ที่จะต้องผลักดันในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ผลักดัน SME ก็คือเรื่องของ innovation นวัตกรรมอันนี้ต้องพูดเลยเราต้องคุยกันเรื่องนวัตกรรมวันนี้เรามี counter innovation อยู่ข้างๆนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมมีบูธตรงนี้เพราะเรื่อง innovation เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ถ้าเราผลิตสินค้าที่ยังเหมือนกับคนอื่นที่เขาผลิตไปแล้วเราไม่ได้ขายไม่มีทางทันเขาเลยครับเพราะว่า1ค่าการตลาดต้องเท่าไหร่วันนี้วิธีคิดก็คือต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสินค้าคนอื่นที่ไม่มีแต่เราต้องต่อยอดจากสิ่งที่เรามีเนี่ยให้มันเกิดนวัตกรรมท
ถ้าเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้นะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะผลักดันในเรื่องของธุรกิจแล้วก็สินค้าใหม่เราก็จะเริ่มขายได้มีความต่างมีความต่างค่ะมีความต่างนะครับเรื่องที่3เรื่องที่4ค่ะเรื่องที่4ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ผู้ประกอบการของ SME เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับวันนี้ผู้ประกอบการเกิดขึ้นมาบอกว่าอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีทุนค่ะแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะครับนั่นสิคะใครจะกล้าให้ค้ำด้วยถ้าจะไปกู้แบงค์แบงค์เองก็ต้องมองว่าคุณต้องมีหลักประกันค่ะวันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รัฐบาลเองให้การผลักดันส่งเสริมในเรื่องของ SME มากขึ้นวันนี้เราจะพบว่ามีซอฟท์โลนดอกเบี้ย 4% วันนี้เรามีซอฟท์โลนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายละ1ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคาร19แห่งทั่วประเทศครับปล่อยบทนะครับวันนี้ผู้ประกอบการ SME นะครับใครอยากได้เงินอยากกู้เงินนะครับไปเลยนะครับธนาคารทั้งหมดที่ท่านรู้จักปล่อยเงินท่านอยู่แล้วรายละ1ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่เราต้องมีดีจริงๆต้องดีจริงเราต้องมีดีฮะก็คือเราต้องไปบอกเขาว่าเรามีธุรกิจอะไรที่เราจะทำแล้วทำให้เขาธนาคารมีความเชื่อใจอัตราดอกเบี้ย 4% ฮะประชาสัมพันธ์ให้เลยค่ะแต่นี่คือง่ายกว่าเดิมถูกไหมคะนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลเองมองเห็นความสำคัญของ SME ว่าอย่างนี้ครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดก็คือว่าวันนี้ SME คือวิสาหกิจที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศหรือ 98% ของวิสาหกิจถ้าคิดไปแล้วนะครับ SME สามารถที่จะจ้างงานได้ทั้งหมดประมาณ11ล้านกว่าหรือ12ล้านคนวันถ้าคน12ล้านคนเนี่ยมีงานทำขับเคลื่อนได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็ก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเราตกอยู่ในกับดักประเทศมีรายได้ปานกลางตั้ง50ปีแล้วนะครับแต่จากนี้เรากำลังจะก้าวไปละเรากำลังจะก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงค่ะอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่คิดว่าจะดันออกไปอย่างไรซึ่งตอนนี้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมดถูกขับเคลื่อนด้วยโครงการสารพลังประชารัฐที่ดูแลในเรื่องของ SME มีท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่มันให้มั่นใจนะครับว่าจากนี้ไปผู้ประกอบการ SME ของเรากำลังจะก้าวไปสู่ Smart Enterprise ครับค่ะแม่ฟังแล้วนี่มีความหวังแล้วเราก็เห็นแนวทางได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะจากการที่ทางด้านสอทนี้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของคณะทำงานสารพลังประชารัฐได้วางเอาไว้ทั้งเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพิ่มผลผลิตส่งเสริมนวัตกรรมรวมไปถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นจากยุทธศาสตร์นี้เรียนถามต่อถึงคุณวิโรจน์นะคะว่าจะช่วยส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในกลุ่มไหนบ้างคะจากยุทธศาสตร์ที่ทางกลุ่มนี้ได้จัดทำขึ้นมาค่ะครับท่านศักดิ์ชัยพูดไปค่อนข้างที่จะเห็นภาพรวมของการที่จะทำให้เป็นสมาร์ท SME นะครับส่วนของภาคอีสานเนี่ยนักอุตสาหกรรมเรายังเป็นยังอยู่ในยุคที่ยังไม่ถึง 4.0 ซึ่งเรากำลังอยากจะก้าวข้ามไปที่ Industrial 4.0 นะครับนี่ในส่วนที่พัฒนามานี่จาก 1.0 เนี่ยเป็นเกษตรกรรม 2.0 เป็นอุตสาหกรรมเบาแล้วก็ 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักความจริง 4.0 เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่พอก้าวเข้าสู่ 4.0 เนี่ยเราก็มองว่าอยากจะพัฒนานักอุตสาหกรรมในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยที่จะก้าวขึ้นไปโดยการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นต่อไปแทนที่จะให้คนก็ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาแทนใช้โรบอทเข้ามาแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทดแทนเรื่องการขาดแคลนเรื่องแรงงานนะครับส่วนที่2ก็คือความแม่นยำของการผลิตสินค้าเนี่ยจะแม่นยำมากขึ้นได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเนี่ยสูงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาไปฉะนั้นจะก้าวถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาผู้ประกอบการโดยนำผู้ประกอบการเนี่ยเข้าสู่การสัมมนาหรือไปดูงานทั้งในและต่างประเทศนะให้เกิดวิชั่นใหม่ๆที่จะนำมาปรับปรุงธุรกิจตัวเองนะครับภาครัฐเองก็มีส่วนช่วยได้อุตสาหกรรมในเรื่องเงินกู้แล้วก็การอบรมสัมมนาหรือการพาออกไปรถโชว์ในต่างประเทศเนี่ย
บ่อยๆนะครับฉะนั้นก็ผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยภาครัฐก็ช่วยทั้งสองส่วนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาครัฐจะกระตุ้นเป็นระยะแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ไม่ได้ง่ายนะครับรัฐออกมาตรการแล้วให้เงินกู้ดอกเบี้ยถูกเนี่ยมาอย่างที่คุณจักรชัยบอกเป็นระยะแต่ว่า SME เนี่ยจะกู้เงินเนี่ยไม่ได้ง่ายเนื่องจากว่าในระบบเองเนี่ยยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่แบงก์เขาตั้งไว้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาส่วนนี้คือต้องให้ความรู้พาไปดูงานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผลักดันให้เข้าไปถึงความช่วยเหลือของรัฐได้อย่างจริงๆนะครับนี่ถือว่าเป็นแนวทางที่ทางประธานถือว่าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานเลยค่ะจะเป็นแนวทางในการผลักดันให้ได้รับสิทธิ์จากทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มไหนในภาคอีสานน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดหรือว่าน่าจะได้รับโอกาสนี้มากที่สุดคะผมว่าทุกกลุ่มมีโอกาสนะครับทุกกลุ่มมีโอกาสเพราะว่าอีสานเราส่วนใหญ่อุตสาหกรรมจะเป็นหนักเรื่องเกษตรค่ะนะครับแล้วช่วงหลังเองก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาพวก IT เริ่มเข้ามานะครับฉะนั้นผมว่าทุกกลุ่มเนี่ยต้องปรับตัวถ้าตอนนี้ไม่ปรับตัวนี่ก็จะตามไม่ทันแล้วนะทุกกลุ่มต้องปรับตัวครับตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็เน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ประกอบการในภาคอีสานต้องปรับตัวให้เข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วยแล้วก็ติดต่อทางด้านหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของการเงินเพราะว่าตอนนี้ก็มีการสนับสนุนให้อย่างเต็มที่นะคะขอบคุณคุณวิโรจน์ค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงโอกาสต่างๆนะคะถามต่อเนื่องนะคะกับทางด้านคุณประพันธ์เตชะสกลกิจกูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ทางด้านคุณศักดิ์ชัยได้พูดไปแล้วว่าจะมีการพัฒนาในด้านใดบ้างซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะส่งผลต่อผู้ประกอบการด้านคอมเมอร์สรวมไปถึงเทรดดิ้งยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับเมื่อกี้พูดถึงสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์สมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถามว่าคนไทยนี่เก่งนะค่ะต่อสู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้โอกาสเปิดนะครับโอกาสเปิดในลักษณะของ SME ของภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ในสัดส่วนที่ตัวเลขออกมาก็คือ 42.3% เนี่ยเป็นค้าส่งค้าปลีกภาคผลิตอยู่ที่ 27% ภาคบริการอยู่ที่ 9% นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ย 4.4 ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดเมืองหลักนะครับแล้วก็ภาคขนส่งโลจิสติกเนี่ย 3.8 อื่นๆ 12-13% อันนี้น่าสนใจนะครับอื่นๆเพราะตัวนี้เป็นดาวรุ่งนะครับถามว่าเราจะพูดถึงเรื่องของค่าส่งค่าปลีกเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าผู้ประกอบการวันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างนึงว่าคุณทราบไหมว่าลูกค้าคุณอยู่ไหนผู้บริโภคของท่านอยู่ตรงไหนนี่ต้องเป็นคำถามแรกที่ต้องถามเลยนะคะนั่นแหละครับผมบอกว่าวันนี้ค้าส่งค้าปลีกจะอยู่ได้ต้องรู้ว่าลูกค้าตัวเองอยู่ไหนแล้วเป้าหมายของตัวเองอยู่ตรงไหนนั่นเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ทันทีเลยนะครับอันที่สองเนี่ยภาคผลิต 27-28% เนี่ยภาคอีสานเนี่ยถามว่าประเทศไทยการขับเคลื่อนภาคอีสานเนี่ยแรงงานจากภาคอีสานนะครับประชากร1ใน3ของประเทศนี้เป็นกำลังของประเทศที่จะพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 หรือจะเป็นเรื่องของ20ปีของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอันนั้นชัดเจนค่ะถ้าวันนี้อีสานพลิกฟื้นขึ้นมาได้เปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอนนะครับอันนี้คือความท้าทายถามว่าท้าทายคืออะไรเราจะเห็นในบูธต่างๆเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพทั้งนั้นนะครับมีความขยันมีความมุ่งมั่นนะครับแต่ถามว่าโอกาสนั้นเขาจะได้รับแค่ไหนผมว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าคิดไกลนะครับถามว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ดีเนี่ยที่เขาบอก household เนี่ยที่มาไปสู่การต่อยอดเป็น cottage industry นะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวตนนะครับภาคผลิตตรงนี้ต้องโตเพราะว่ามันจะสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากที่เป็นการกระจายรายได้แล้วก็มูลค่ามันจะอยู่ในพื้นที่มันจะสร้างให้ SME เนี่ยมีเงินไหลเวียนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ภาคอีสานเนี่ย1ใน3ของประเทศเนี่ยเรามีรายได้แค่ 11% ของ GDP GRP ของ SME เรา 37% นะครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้เราต้องมาดูรายในเชิงรายละเอียดค่อนข้างเยอะงานภาคบริการ 9% ค่ะนี่ก็เป็นดาวรุ่งเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้วิถีการท่องเที่ยวชุมชนมันจะเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรอาหารค่ะอาหารปลอดภัยอาหารที่เป็นยาอาหารเพื่อสุขภาพwellness เรื่องของบริการทางด้านสุขภาพเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาซึ่งเป็นเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็มีธรรมชาติที่ดีและวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนานอย่างอุดรธานีเนี่ยบ้านเชียงก็รู้ 5,000 ปีเราขายความเป็นตัวตนได้มากนะครับเพราะบริการก็ต้องโตนะครับอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะครับวันนี้ค่ะนะครับ 4.4% นี่ถามว่าวันนี้ประชากรของเราเองเนี่ยก็ยังพอที่จะรองรับกันได้แต่อนาคตต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นราบเยอะมีทรัพยากรมีระบบนิเวศที่ดีนะครับผมว่าประชากรที่เป็นล้นเนี่ยที่จะเข้าสู่ไอ้เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเอจิ้งโซไซตี้มันมาค่ะผมว่าต่อไปภาคอีสานเนี่ยแค่รองรับแล้วก็งานบริการด้านเรื่องของ private nursery ของผู้สูงวัยเนี่ยที่มีคุณภาพไม่ใช่มาเจ็บป่วยนะครับมาเพื่อใช้เงินมาเพื่อให้ลูกหลานได้รับบริการจากพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้ในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็จะเดินเติบโตค่ะเดี๋ยวนี้หลายคนก็สนใจภาคอีสานเยอะค่ะครับย้ายภูมิลำเนากันมาเยอะแยะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่มันจะรองรับในเรื่องของโลจิสติกส์ในทุกอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอาชีพใหม่ๆก็คือว่าวันนี้เราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีสถานที่เราใช้เทคโนโลยีในการนำอย่างที่ท่านคุณศักดิ์ชัยได้พูดไปนะครับอื่นๆที่ผมพูดเมื่อกี้ 12% เนี่ยมันคืออะไรท่านวิพลฟังไว้นะครับว่าต่อไปชุดสีม่วงจะไม่ต้องปิดสาขาไม่ต้องอะไรแล้วนะครับต่อไปจะเป็น community banking นะครับเรื่องของ fintech เรื่องของ financial technology เนี่ยต้องใช้ให้เต็มที่ถ้าผลิตภัณฑ์ของไทยพาณิชย์เนี่ยออกมาได้มากผมว่าอันนี้สำคัญท่านรองนายกสมคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มี SME เกษตรไอ้ 12% อื่นๆเนี่ยที่เขาจับต้องไม่ได้เนี่ยคือมันแฝงอยู่ในธุรกิจนี้ค่ะผมเองคิดว่าในยุทธศาสตร์ของภาคอีสานเนี่ยเราทำมาประมาณ8ปีแล้วนะครับแล้วเราเห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าที่มันเป็นจุดแข็งของภาคอีสานเนี่ยเราไม่เคยสามารถเราไม่เคยหยิบความที่เป็นจุดแข็งภาคอีสานมาใช้ได้จริงๆค่ะคือเวลาเราเรียนตรงๆเมื่อเช้าเมื่อตะกี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่ากลไกของภาครัฐเนี่ยต้องใช้กลไกที่เป็นติดเทอร์โบของภาคเอกชนเห็นจริงฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสวทช. iTab NIAA ที่เราเห็นทั้งหมดท่านเองเนี่ยทำหน้าที่ของท่านในระดับหนึ่งแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยเอกชนต้องออกมาแล้วครับเพราะว่าเราเองต้องขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการนะครับบนพื้นฐานที่เรามีอยู่จุดแข็งคือเราไม่ต้องไปอุดจุดอ่อนแล้วครับจุดอ่อนยังก็เป็นจุดอ่อนถ้าเราจุดทำจุดแข็งให้มันแข็งขึ้นอีสานมันก็แข็งโดยโทษนะฮะใช้คำว่าแข็งคือแข็งแรงนะครับแล้วก็มั่นคงนะครับไอ้ตรงนี้จะเกิดขึ้นจริงๆเวลาน้อยนะครับแล้วจะทำยังไงให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่องสุดท้ายเนี่ยจริงๆถามว่าประชากรของภาคอีสานเนี่ยนะครับประมาณ22ล้านคนเนี่ยถ้าถามว่าจะให้หลุดพ้นเนี่ย10,000ล้าน10,000เหรียญ10,000เหรียญนะฮะคือ320,000บาทค่ะผมถามว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในความท้าทายของหอการค้าไทยบอกว่าทำสิ่งเดิมๆไม่ต้องไปทำใหม่แล้วทำให้น้อยลงอย่างที่คุณศักดิ์ชัยพูดนะครับ
ทำสิ่งเดิมๆแล้วไปเพิ่มมูลค่าภายใต้ในลักษณะของครัวเรือนในลักษณะที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่ต้องส่งพืชผลเกษตรลงไปแปรรูปในส่วนกลางซึ่งระบบโลจิสติกส์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเชื่อไหมครับว่าภาคอีสานเนี่ยขายข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกเนี่ยบอกว่าราคา12.50 บาทอีสานเนี่ยผลิตข้าวหอมมะลิได้10ล้านตันต่อปีมูลค่า 125,000 ล้านปรากฏว่าภาคอีสานเวลาเกี่ยวข้าวชาวนานะฮะชาวนาเนี่ยเกี่ยวข้าวสดส่งเข้ากรุงเทพเลยตกอันละประมาณ 8,000 บาท 7,000 ถึง 8,000 บาทถามว่าเราได้12.50ไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในกระบวนการแปรรูปขั้นต้นหรือขั้นกลางอย่างน้อยที่สุดผมว่ารายได้ 250,000 ถึง 300,000 ล้านเกิดถามว่าต้องไปทำอะไรใหม่ไหมทำเรื่องเดิมๆผมยกตัวอย่างนะครับมีอะไรอีกเยอะนะครับเดี๋ยวให้ท่านอื่นครับได้เลยค่ะก็จะได้เห็นนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งก็มีทั้งแรงงานทั้งผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยถ้าหากว่าเราดึงจุดเด่นสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะก็จะทำให้มีความเติบโตแล้วก็เข้มแข็งได้นะคะเรียนถามต่อเลยค่ะทางประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคุณสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยศักยภาพของผู้ประกอบการอุดรธานีในมุมมองของท่านพร้อมไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ย อุดรที่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนะครับว่าจริงๆก็อุดรเนี่ยมันเกิดจากคนต่างประเทศมาช่วยกันทำนะครับสมัยก่อนเนี่ยอุดรอาจจะไม่เจริญวันดีคืนดีเนี่ยอเมริกันลงมาสร้างฐานทัพแล้วเกิดสร้างชุมชนใหม่ก็กลายเป็นชุมชนเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ความแข็งแกร่งของตัวอุดรเนี่ยมันเดินไปด้วยกายภาพของตัวเองมาตลอดเพราะนั้นกูจะเห็นว่าหลายๆอย่างในอุดรเนี่ยจะแบบจะมีความพร้อมเสมอในเรื่องด้านในด้านต่างๆอุดรเนี่ยมียอดขายปีหนึ่งเนี่ยเรามีจากค้าปลีกค้าส่งคือพระเอกของธุรกิจเรามีการค้าชายแดนซึ่งไม่มีประตูของตัวเองเนี่ยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีก็เป็นปีนึงก็ประมาณ200,000ล้านต่อปีการค้าปีค้าส่งก็ตัวเลขก็วันนี้ก็อันดับหนึ่งสมัยก่อนทุกจังหวัดที่จะมองเกษตรเป็นหลักใหญ่แต่อุดรวันนี้ใช้ค้าปีค้าส่งนี่ตัวพระเอกในการบอกว่าเมืองอุดรเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของในด้านเรื่องตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยเรามองกายภาพของตัวเองแล้วเรามีจุดความเป็นศูนย์กลางเรามีความพร้อมในเรื่องของด้านต่างๆเนี่ยเรื่องของคมนาคมก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีไฟบินเนี่ยไปกับวันละ40กว่าเที่ยวผู้โดยสารวันหนึ่ง2ล้านกว่าคนนะครับเดือนไอปีถึง2ล้านกว่าคนก็ถือว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆเป็นหลายอย่างเรามุมมองของเราเนี่ยนะครับว่าเราเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจเราไม่ได้ไปแข่งขอนแก่นเพราะขอนแก่นเนี่ยจะมีความเหมาะสมในเรื่องศูนย์กลางของเรื่องระบบความเป็นศูนย์กลางราชการเพราะอยู่ตรงกลางเมืองตรงกลางของภาคอีสานแต่ของเราเนี่ยเรามีผนวกกับเรื่องของเวียดลาวเวียดนามจีนนะครับเราเป็นศูนย์กลางของอนุภาพลุ่มน้ำโขงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อุดรกำลังจะเป็นชุมทางหนึ่งมีคนหลายๆคนเขาบอกว่าอุดรเนี่ยพอเป็น AEC ปั๊บเนี่ยอุดรเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่าผมก็บอกว่าเสมอว่าอุดรเนี่ยพร้อมตั้งแต่อเมริกันมาแล้วเพราะในสมัยนั้นคนอเมริกันคนฟิลิปปินส์คนไต้หวันนะสมัยก่อนเป็นจีนนะไต้หวันมันไม่ต่างกันกับที่อนาคตที่เราจะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความพร้อมของนักธุรกิจของที่นี่มีความพร้อมตลอดของอุดรเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งนะครับในเมื่อของคุณรุ่นคุณพ่อหรือต่างเนี่ยพวกการเดิมเนี่ยได้ทำธุรกิจมาว่าอย่างแข็งแกร่งอุดรเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโกดังจะเหมือนตัวเองนะแวร์เหมือนแวร์เฮ้าส์ของภาคเลยพอประเทศลาวเนี่ยเกิดการเติบโตขึ้นมาเนี่ยอุดรเป็นจังหวัดเดียวที่มีความพร้อมในการที่จะซัพพอร์ตความเจริญโตของไทยลาวเวียดนามเพราะนั้นใครก็จะเห็นว่าอุดรเนี่ยมาปั๊บมีทุกอย่างนะครับพร้อมทุกอย่างสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมได้ทำมาต่อมาก็คือว่าวันนี้เราได้ขยายตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือการสร้างยังYEC ขึ้นมานักธุรกิจคนรุ่นใหม่เพื่อมาสืบทอดนะครับอุดรนี่สร้างไป3รุ่นรุ่นละ200กว่าคนมีประมาณ700กว่าคนวันนี้ในงานวันนี้ก็จะเห็นหลายๆงานของอุดรนี่ก็เป็นเด็กผลผลิตจากตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยรุ่นหนึ่ง
ซึ่งกำลังจะโรยลาไปแต่อุดรกำลังจะมีอีกรุ่นหนึ่งกำลังมาซัพพอร์ตกันมาในการที่จะมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าทำไมธุรกิจหดหายไปอะไรจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วธุรกิจมันมี expire เพราะนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้บริโภคเรื่องต่างๆเนี่ยวันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะมาตอบโจทย์เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้สร้าง YEC ขึ้นมาเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าความแข็งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปมันจะมีผู้มาร่วมทุนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรายังพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อจะมาสอดรับกับผู้มาร่วมทุนร่วมค้ากับเราเนี่ยวันนี้อุดรจะมีความพร้อมไม่ว่าด้านต่างๆเด็กรุ่นใหม่ที่ทางหอการค้าได้สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกคนหนึ่งคนมีความสามารถความรู้นะครับแล้วเรื่องเทคโนโลยีอันนี้สบายได้ว่าผมเชื่อว่าอันนี้เขาเก่งในตัวเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจุดของเมืองอุดรเนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งในการที่จะขายเมืองตัวเองว่าอุดรเมืองแห่งความพร้อมในทุกด้านนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมในภาคของการลงทุนค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่จริงๆดิฉันก็เป็นคนอีสานนะคะเป็นอีสานใต้อยู่ศรีสะเกษนะคะก็จะมองอุดรว่าเป็นจังหวัดที่เจริญมากๆเปรียบเสมือนกรุงเทพของภาคอีสานก็ได้ราวๆนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอุดรธานีนี่มีความพร้อมในเรื่องของทางเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการคมนาคมแรงงานก็แล้วแต่นะคะอย่างนั้นแล้วในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีจะผลักดัน SMEให้เป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างไรบ้างคือวันนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปรับนะครับแล้วก็ให้ความในเรื่องด้านต่างๆก็หลายรูปร่วมกับหน่วยงานนะครับเพราะว่าลำพังเราหน่วยงานหอเองก็คงจะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ก็มีการจับมือกับหลายๆสถาบันการเงินหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆเพราะว่าวันนี้เรามีบุคลากรที่จะพร้อมที่จะมีการพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยในด้านในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเวลาเรามีข้อมูลเรามี data แล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะอบรมอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้เรื่องของ Facebook นะครับเราก็ส่งเข้าไปในของกลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆรู้สึกว่าต้องการอยู่ประมาณไม่เกิน100คนแต่ทะลุฮะเด็กๆ เขาต้องการมากเลยในเรื่องการค้าบน Facebook นะครับวันนี้ตกใจแล้วว่าสิ่งที่ตอบรับมาเนี่ยมันล้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือเป็นจุดที่เราพยายามที่จะพยายามร่วมมือและแสวงหากับกลุ่มต่างๆมาอย่างวันนี้อย่างงานในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมาบอกโจทย์ว่าถ้ามาวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยธรรมดาเราคนในต่างจังหวัดจะเป็นคนที่ขาดโอกาสถูกมั้ยครับจะขาดโอกาสแต่นี่วันนี้โอกาสมันเสิร์ฟถึงนี่แล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียกแสวงหาเพราะงั้นสิ่งต่างๆที่ทางหน่วยงานทางภาคเอกชนต่างๆเนี่ยพยายามจะผลักขับเคลื่อนและผลักดันเข้ามาในพื้นที่ต่างจังหวัดนี้ก็เพราะว่าการไปลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเวทีการแข่งขันในวงสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งนักรบพันใหม่ของภาคอีสานผมเชื่อว่าจะไปในเวทีต่างๆได้เพราะว่าวันนี้อุดรนะครับอุดรเนี่ยหันหน้าเข้าหาทางอินโดจีนนะครับหาเข้าลาวหาเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้หันหน้าเข้ากรุงเทพเพราะว่าวันนี้แสวงตลาดใหม่ของเขากำลังอยู่ข้างหน้าเขาซึ่งในอดีตพ่อรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ค้ากับคนชายแดนอยู่แล้ววันนี้คริสเขาจะเป็นคนที่ค้ากับคนในภูมิภาคเพราะนั้นว่าในเรื่องอย่างนี้ผมว่าสิ่งที่ภาพในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจะเอาประโยชน์ไปใช้ในการที่จะไปข้างหน้าเอียงมากมายครับค่ะก็ดูแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทางด้านคุณศักดิ์ชัยได้กล่าวไปเหมือนกันนะคะก็เรื่องของการได้พัฒนาผู้ประกอบการพัฒนา SME นะคะโดยวิธีการต่างๆทั้งเรื่องของการนำไอทีนำโซเชียลมีเดียมาใช้นะคะแล้วก็ผลักดันให้ไปสู่ตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดอื่นไม่ต้องมุ่งสู่ส่วนกลางเสมอไปแล้วเรามีตลาดของเรามีเอกลักษณ์ของเราก็ประสบความสำเร็จได้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะคะจากทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคุณสวัสดิ์นะคะคราวนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับทางด้านหน่วยงานสถาบันการศึกษานะคะวันนี้มาเป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะในเรื่องของเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะท่านผอ.ค่ะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหารผู้อำนวยการเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันเชื่อว่าก็มีคนรู้จัก
ทคโนธานีบางท่านอาจจะต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะเทคโนธานีคืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับก็เทคโนธานีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคำสนธินะครับคำว่าเทคโนโลยีกับราชธานีนะครับธานีก็เหมือนอุดรธานีก็คือแปลว่าเมืองนะครับมหานครนครก็ได้เทคโนตรงๆครับเทคโนโลยีก็เรียกว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีซึ่งจริงแล้วหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าอะไรล่ะคือเมืองแห่งเทคโนโลยีก็คงหนีไม่พ้นนะครับแหล่งที่เราพัฒนาความรู้แหล่งที่เราพัฒนางานวิจัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยหลายๆที่ใช้คำว่าเทคโนธานีอาจจะมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับใช้เทคโนโลยีก็มีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ใช้เทคโนโลยีที่อยู่ตรงคลอง5นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เรามีลักษณะที่เหมือนคล้ายกับเทคโนโลยีก็คือเป็นพวกสายปาร์คอุทยานวิทยาศาสตร์นิคมวิจัยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีก็คือสถานที่ที่บ่มเพาะนะครับองค์ความรู้บ่มเพาะงานวิจัยและพัฒนาก้าวไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้ครับค่ะถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปี20ปีปี2538ตอนนั้นเนี่ยใครได้ไปงานโบเทคก็คือจัดที่บริเวณเทคโนธานีปัจจุบันนี้ถูกไหมคะใช่ครับบริเวณนั้นเป็นสถานที่จัดงานโบเทคนะครับปี2538ถูกต้องครับค่ะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เป็นศูนย์กลางเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ด้วยครับเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาและยกระดับ SME ไปสู่สมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์คะอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่เริ่มที่จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0 ก็ดีIndustrial 4.0 ก็ดีหรืออะไรที่มันเวอร์ชั่น4ต่างๆที่เป็นไอเดียใหม่เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานที่เราเติบโตกันมาบนเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3เนี่ยเราเป็นในเรื่องของอาจจะเป็น Labor Incentive บ้างใช้แรงงานค่อนข้างเยอะใช้เทคโนโลยีค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมถือว่าน้อยมากนะครับซึ่งพอมาเวอร์ชั่น4เนี่ยการเติบโตนะครับ Thailand 4.0 เนี่ยเราฟังกันมาหลายเวทีแล้วพอจะสรุปกันได้ว่าเราคงจะต้องเติบโตแบบภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า disruptive ก็คือเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับที่จะไม่ใช่การเติบโตแบบ S ปกติเราก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่การจะเติบโตแบบ New S Curve เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาดังนั้นสิ่งไหนนะครับที่เราจะค้นพบตัวตนของเราว่าเราจะเกิด New S Curve ขึ้นมาจริงๆอุตสาหกรรมใหม่ไหมเทคโนโลยีใหม่ไหมหรือคนใหม่ไหมคือพวกเราเนี่ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันในภาคการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างเราเรียกว่าecosystem หรือสภาพแวดล้อมที่ให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็อาจจะมองมหาวิทยาลัยพัฒนามนุษย์นะคือเอาคนเข้ามาจบม.6จบปริญญาตรีจบปริญญาโทมาเรียนระดับปริญญาตรีระดับปริญญาเอกต่อเนื่องไปแต่สิ่งนั้นไม่ใช่มิติเดียวของมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่าหน่วยงานชาญฉลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะจบปริญญาเอกกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานค่อนข้างจะเป็นมันสมองของประเทศนะครับดังนั้นสิ่งที่ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันขาดรอยต่อที่จะภาคอุตสาหกรรมเอาไปใช้นั้นจุดเด่นจุดดีนะครับที่เรามีเริ่มต้นที่จะทำเป็น total business solution เนี่ยแล้วก็มาลิงก์กับภาครัฐลิงก์กับ service platform ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับเซอร์วิสแพลตฟอร์มทั้งนั้น NAA สวทช. นะครับมหาวิทยาลัยสายปาร์คให้บริการห้องแลบนั้นการที่มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องเป็นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SME ครับที่ปรึกษาด้านเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้ใช่แค่เฉพาะคนอย่างเดียวเท่านั้นภาครัฐเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาเนี่ยในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอุปกรณ์แพงๆเนี่ย SME ไม่จำเป็นต้องไปซื้อครับเราสามารถใช้บริการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้ศูนย์กลางการให้บริการในเรื่องของทรายปาร์คของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับที่บูธอยู่ตรงนู้นไปปรึกษาได้เรามีเครือข่าย
ทั่วภาคอีสานอีกหน่อยถ้าพรบจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรราชธานีเนี่ยเสร็จเนี่ยเราก็จะมีมหาวิทยาลัยอุดรอยู่อีกครั้งนึงก็จะเป็นเครือข่ายของสายปาร์คที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันครับค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจของสถาบันการศึกษานะคะที่ร่วมกันกับทางภาครัฐนะคะภาคเอกชนในการสนับสนุนผู้ประกอบการก็เหลือแต่ผู้ประกอบการค่ะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้เพราะว่าอาจจะมีหลายท่านที่มีสินค้าดีในมือแต่เอาไปทำอะไรต่อไม่ถูกมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาที่คอยสนับสนุนอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะอาจารย์คะได้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์แนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าถ้า SME จะประสบความสำเร็จเป็น Smart Enterprise ได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างผมว่าต้องมี Innovation ครับเนี่ยต้องมาบูธนี้ครับ Innovation ไม่ใช่เฉพาะยกระดับการผลิตให้มันมีนวัตกรรมในการผลิตนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตมันสามารถลดอะไรครับลดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมีหลายรูปแบบนะครับทำให้ผลผลิตต่อหน่วยราคาต่ำราคาผลิตต่อหน่วยต่ำลงคือลดปัจจัยการผลิตมีนวัตกรรมใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆแต่จริงๆแล้วที่เราคนเรามองข้ามไปก็คือนวัตกรรมในรูปแบบอื่นนวัตกรรมในเชิงความคิดใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการขายนี่ก็เป็นนวัตกรรมนะครับอย่างที่ท่านที่มาจากหอการค้าบอกพวกฟินเทคพวกซอฟต์แวร์ต่างๆหรือการแม้กระทั่งอีคอมเมิร์ซขายในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ต้องใช้นวัตกรรมทางการตลาดนวัตกรรมทางการเงินแหละครับมีบริการของแบงก์อินสตูเมนต์ทางการเงินใหม่ๆที่มันออกขึ้นมาเราต้องช่วยนวัตกรรมทางเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับดังนั้นอย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องที่เป็นเทคโนโลยีมันคือนวัตกรรมตัวเดียวที่อยู่ในการพัฒนาประเทศนวัตกรรมตัวอื่นเนี่ยนี่แหละครับตัวที่จะทำให้ SME ไทยมีศักยภาพต่างประเทศเนี่ยเรื่องของฟินเทคเนี่ยเขามองกันถึงรวมกลุ่มกันสร้างสกุลเงินเลยนะครับที่เขาคิดกันในต่างประเทศไม่ใช่ว่ามุ่งหน้าจะกู้เงินกันอย่างเดียวด้วยซ้ำดังนั้นอินสตูเมนต์ทางการเงินหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมในเรื่องของการโลจิสติกขนส่งอย่างไรลดต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายอย่างไรนี่คือนวัตกรรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้บริการแค่เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเราให้บริการในคำปรึกษาในเรื่องของการให้ใช้เทคโนโลยีในนวัตกรรมการผลิตนวัตกรรมที่เป็นส่งเสริมปัจจัยการผลิตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ SME เนี่ยมีความเอาชนะรอยต่อต่างๆเอาชนะจุดทางตันต่างๆได้ด้วยนวัตกรรมครับมีให้บริการค่อนข้างเยอะครับค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บีรชัยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5ท่านก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือจะพัฒนาจาก SME ไปสู่ Smart Enterprise ได้ต้องมีนวัตกรรมใหม่นะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่สากลรวมไปถึงต้องวิจัยพัฒนาแล้วก็มีการส่งเสริมด้าน IT ด้วยนอกจากนั้นยุทธศาสตร์ของทางประชารัฐนะคะก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของการตลาดทั้งในและต่างประเทศการสนับสนุนให้เพิ่มผลผลิตนะคะรวมไปถึงส่งเสริมนวัตกรรมและลดดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าท่านใดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ชมบูธของเราทุกบูธก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากันนะคะคุณศักชัยอุ่นจิตติกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต SMI คุณวิโรจน์พิพัฒน์ชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณประพันธ์เตชะสกลกิจกูลประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหานผู้อำนวยการเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอบพระคุณทั้ง5ท่านค่ะนี่คือช่วงเสวนาพิเศษช่วงแรกนะคะรวมพลังยกระดับ SME สู่ Smart Enterprise ช่วงนี้ดิฉันสุภาณีโคชมาสมพศลากันไปก่อนพบกับคุณโอนะคะและกิจกรรมที่น่าสนใจต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะกับข้อมูลดีๆที่วันนี้